ผมไม่เชื่อว่า CEO เนี่ยขับที่นอนเป็นขอให้มีล้อขับได้หมดไม่มีเงินเลยทำแบบนี้เนี่ยไม่มีเงินไปแต่งหน้าเกิดมาจากโรงงานอยู่ในโรงงานที่นอนอะไรอย่างเงี้ยผมโปรดิวเซอร์ยุงวันนี้ผมมา X CEO นะครับครับ X คือปะทะกันครับนี่คุณเป็น CEO ที่ชื่อว่าผมชื่อภูริวัฒน์จารุหิรันสกุลครับชื่อเล่นชื่อโมครับโอเคผมเรียกว่าพี่โมได้ไหมได้ได้ครับโอเคพี่โมทำธุรกิจอะไรครับเราเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานโครงการครับเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นชุดห้องนอนชุดครัวหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ใช้ในโปรเจกต์เราเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งให้กับ developer ทั้งทั่วประเทศใช่อย่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือคุณโมใช่ใช่เราเป็นบริษัทเป็นโรงงานผลิตแล้วก็เป็นบริษัทที่ออกแบบด้วยแต่เริ่มต้นจากอาชีพเรารู้จักกันที่บ้านพี่ขายเตียงนอนมาก่อนเนี่ยคือยุคคุณพ่อคุณแม่คือเขาทำเป็นโรงงานขายที่นอนผลิตที่นอนขายก็คือตามร้านเฟอร์นิเจอร์ตามต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยจะเป็นเบาะเบาะใช่ครับเบาะแล้วขาย 2,500 ทุกทีใช่ไหมประมาณนั้นก็คือไปรอแล้วก็ผลิตแล้วเราก็ส่งตามร้านเฟอร์นิเจอร์ครับก็ทำมาตั้งแต่โอ้ย 30-40 ปีที่แล้วรุ่นคุณพ่อคุณแม่ครับก็เอาเนี่ยเป็นเบาะเตียงนอนบ้านๆใช่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 ครับพี่โตมาอย่างนั้นใช่ครับก็มาเกิดมาจากโรงงานอยู่ในโรงงานที่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ไม่ได้เป็นเจ้าของนะพี่เป็นคนขับรถก็คือช่วงที่เรายังเป็นวัยรุ่นนะเราอาจจะเรียนอยู่หรืออะไรเงี้ยเราก็ช่วยที่บ้านก็คือมีไปส่งขับรถไปส่งที่นอนบ้างไปคุมคนงานเอาที่นอนไปส่งหรืออะไรต่างๆเงี้ยให้คนไปคอยเก็บเงินลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นผมไม่เชื่อว่า CEO เนี่ยขับที่นอนเป็นขับได้มันง่ายมันก็เหมือนรถมันก็เหมือนรถกระบะกระบะใหญ่ๆขึ้นกว่าปกติแค่นั้นเองครับมันก็เหมือนรถกระบะใช่ไหมพี่ใช่ก็แล้วสมัยก่อนพี่ก็คือขับรถเหมือนรถกระบะอะไรพวกนี้ก็รถลักษณะนี้หรือบางทีก็เป็น6ล้อหรือก็เป็นรถกระบะทั่วไปพี่ขับได้รถทุกแบบแหละได้ขอให้มีล้อขับได้หมดขับได้หมดครับเริ่มมารวยได้ไงมาเป็น CEO เจ้าของบริษัทได้ไงจริงๆจุดเปลี่ยนเนี่ยคือเริ่มจริงๆเริ่มจากว่าพอเราเริ่มโตแล้วโตมาได้สักพักนึงแล้วก็มีความรักอ่ะเนาะมีแฟนอ๋อมีความรักก็คือไปเรียนปริญญาโทแล้วไปเจอแฟนที่เรียนที่ปริญญาโทก็เรียนด้วยกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยแหละก็ตอนหลังก็คบกันเป็นแฟนพอถึงจุดนึงพอเรียนจบเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะแต่งงานเราอยากจะมีครอบครัวแล้วคิดว่าจะทํายังไงดีเพราะตอนนั้นเราเหมือนกับเราทําธุรกิจกงสีเรายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเราก็กินเงินเดือนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่อยู่ในเอาเนี่ยเหมือนนกในรังยังไม่ได้มีแบบเป็นของตัวเองยังไม่มีอะไรเลยแล้วพี่มีเงินไปแต่งเมียมั้ยตอนนั้นไม่มีเงินเลยเงินเก็บก็แบบน้อยมากคือก็พอกินพอใช้มีเงินเดือนมาพอกินพอใช้พอจ่ายค่าเรียนพอไปเที่ยวบ้างพอเลี้ยงตัวเองได้ใช่ใช่แต่ถ้าจะมีครอบครัวเลี้ยงคนรักเนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมคนรักไม่ได้ลูกไม่มีทางเลยนี่ต้องพูดถึงเลยตอนนั้นจะไปขอเมียมีค่าสินสอดไหมตอนนั้นยังไม่มีเลยก็เลยแบบทำยังไงดีอ่ะเราไม่มีอะไรเราก็อย่างน้อยเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่างานแต่งค่าสินสอดอะไรต่างๆที่มันก็ควรจะมีให้เกียรติเป็นการให้เกียรติผู้หญิงอ่ะกะว่าตรงนั้นต้องมีเท่าไหร่ตอนนั้นประเมินคร่าวๆเป็นตัวเลขกลมๆสัก2ล้านต้องมี2ล้านต้องมีถึงจะแต่งเมียได้ใช่แล้วตอนนั้นทำไงอยากแต่งเมียละก็เลยตอนนั้นตัดสินใจคือคุยกับที่บ้านผมว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยไม่มีเงินไปแต่งแน่ก็เลยขอเขาว่าโอเคเนี่ย1ปีเนี่ยขอว่ารายได้ได้เท่าไหร่ส่วนกำไรอ่ะผมขอกำไรครึ่งนึงเมื่อผมขายกำไรได้มาล้านนึงผมขอ 500,000 เก็บไว้เพื่อจะไปแต่งงาน yeah. ใช่ใช่ก็คือบอกตรงๆเลยครับขอตั้งตัวใช่ใช่ก็คือขอผลกำไรแบ่งกันผมจะขยันขึ้นใช่ผมจะทำงานมากขึ้นครับขอกำไรเนี่ยแบ่งผมครึ่งครึ่งครับผมลุยเต็มที่ครับนะครับแล้วใครที่บ้านให้ไหมเขาก็โอเคเขาโอเคใช่ป่ะเขาโอเคเขาก็ลองดูแล้วกันแต่เขาก็ไม่เชื่อเท่าไหร่ว่าจะสำเร็จคือตอนนั้นเขาบอกไปลองทำดูได้ก็ได้ได้กูก็ให้ถูกไหมใช่ใช่แล้วเป็นไงหลังจากนั้นเขาโอเคแล้วเนี่ย7วันนี้ไม่มีวันหยุดเฮ้ยคือเหยียบเบรกเลยเหรอคือเราก็ทำงานเต็มที่ออกทุกวันวันนึงนี่บางวันนี่หาลูกค้า10 เจ้าตั้งแต่เช้า8 โมงถึง5 โมงเย็น8 โมง 5 โมงเย็นทุกวันวิ่งหาลูกค้าตะเวนไปทั่วหมดหาลูกค้าเพื่อที่จะให้ลูกค้ามันเยอะที่สุดเพราะช่วงแรกๆต้องบอกว่าเราประสบการณ์น้อยเรายังทักษะทางการขายก็ไม่มีการพูดก็ไม่เก่งเด็กเพิ่งเรียนจบอะเราก็คิดว่าเอาไงให้ปริมาณเยอะไปก่อนไหมเดี๋ยวมันก็จะโอกาสขอโอกาสเยอะไปก่อนใช่ป่ะใช่ให้มันเยอะก่อนขายได้แล้วมี100 เจ้าขายได้สัก20ก็ดีละอะไรประมาณนั้นก็คือหวานในนี้หาลูกค้าเป็น100 เจ้าเลยพี่โมก็ไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเลย7 วันเลยใช่ครับเพื่อสุดท้ายแล้วเพื่อแต่งเมียใช่
ครับความรักมันร้ายที่ขนาดนั้นเลยเหรอตอนนั้นเราเหมือนมีเป้าหมายตรงตอนณวันนั้นน่ะเราต้องทำตัวนี้ให้สำเร็จไม่งั้นก็ไม่รู้อีกกี่ปีกว่าจะเก็บเงินได้ที่จะแต่งงานคือผู้หญิงอาจจะไม่ได้มองว่ามันสำคัญหรือมันอาจจะแต่ผู้ชายจะมองมันคือความพร้อมการที่จะรับคนเข้ามาดูแลสักคนคุณต้องพร้อมคุณถึงจะโอเคแต่ถ้าเอาเข้ามาแล้วเขาต้องมาลำบากกัดก้อนเกลือกินนี่มันไม่ใช่ยุคนั้นละทุกวันนี้ได้เราอันนี้คือรักความรักใช่ไหมครับลูกอยากเห็นเขายังไงครับพี่ในอนาคตคืออย่างน้อยคนที่เป็นพ่อแม่เนาะก็คืออยากอย่างน้อยคือเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่ในสถานะไหนหรือว่าอะไรแต่ว่าณปัจจุบันนี้เราอยากจะให้ในส่วนที่เราขาดหรือโอกาสอะไรต่างๆที่เราไม่มีตอนเด็กๆพยายามทุกอย่างให้เขามีเหนือกว่าเราผมเป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้แบบว่าต้องเราต้องดีกว่าลูกเราต้องเก่งกว่าลูกไม่ใช่ลูกมีโอกาสมากกว่าเราเก่งกว่าเราได้เขาถึงอยู่รอดในอนาคตอยู่ในสภาวะสังคมในอนาคตได้อันนั้นเราจะภูมิใจแล้วก็สบายใจว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้ทุกวันนี้สู้เพื่อลูกใช่ครับสู้เพื่อเมียครับโอเคพูดถึงลูกถึงเมียให้ผมฟังหน่อยอยากจะบอกลูกว่าทุกวันนี้ที่ทำมาเนี่ยขอบคุณสวรรค์ที่ให้เราได้มีลูกให้เรารู้ถึงคุณค่าของความที่เราคนเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันรู้สึกยังไงแล้วก็สอนให้เราเรียนรู้ว่าเราให้อะไรโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจริงๆ 100% มันเป็นยังไงก็อยากให้เขาเป็นเด็กที่ดีเป็นอนาคตมีอนาคตที่ดีแล้วก็แค่ขอให้เป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของประเทศชาติแค่นี้ก็โอเคละภูมิใจละอันสุดท้ายแล้วผมถามผมขอนิดนึงอยากให้พี่ช่วยให้กำลังใจคนหน่อยคือตอนนี้ผมว่าทุกธุรกิจเจอกันหมดทุกธุรกิจทั้งรากหญ้าจนระดับคนเจ้าของธุรกิจอ่ะคนที่เขาแบบรับภาระหลังโควิดเนี่ยแบกกันพี่ก็แบกถูกป่ะใช่ใช่เราจะทำไงให้มันผ่านไปโอเคเรื่องกำลังใจส่วนหนึ่งเราทุกคนก็ต้องมีการให้กำลังใจกันอยู่แล้วว่าเออคุณต้องสู้นะคุณต้องขยันนะคุณต้องอดทนนะแต่ว่าท้ายที่สุดอ่ะไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้ถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองอย่างแรกเลยคุณต้องช่วยตัวเองก่อนทำให้มันเต็มที่แล้วหรือยังคุณได้ช่วยตัวเองอย่ารออย่างเดียวอย่ารอการช่วยเหลืออย่างเดียวคุณต้องพยายามที่จะผลักดันตัวเองออกไปอย่างที่สองคือคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาถ้าคุณยังทำแบบเดิมอยู่ถึงมีภาวะวิกฤตอะไรก็แล้วแต่คุณยังทำแบบเดิมอยู่ธุรกิจคุณไปไม่รอดคุณต้องมีการปรับตัวให้มันเข้ากับธุรกิจปัจจุบันทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่รอดในสภาวะแบบนี้ก่อนวันนี้ผมมาป้นความรู้พี่โมแล้วครับยินดีครับยินดีพี่โมจะพูดเก่งขนาดนี้ด้วยนะครับตอนพี่โมเรามาเจอกันพี่โมไม่ได้พูดเก่งขนาดนี้นะพอมาเจอตัวเองเป็นพูดเก่งมากพี่โมได้ความรู้จากพี่โมแล้วผมขอป้นอีกอย่างได้ไหมยินดีครับขอป้นเงินจากพี่ด้วยนะพี่รู้คอนเซ็ปต์รายการของเราแล้วเข้าใจว่าเราจะป้นเงินจากคนรวยไปช่วยคนดีนะครับวันนี้เรามาป้นความรู้กับป้นเรียกอะไรป้นสิ่งดีความรู้จากพี่ละผมขอป้นเงินด้วยยินดีครับยินดีก็ผมจะให้สปอนเซอร์กับทางช่องของประยุงแล้วกันนะครับประมาณ10,000 บาทครับนะครับก็จำนวนเท่าไหร่นะฮะ10,000 บาทโอเคขอบคุณมากๆเลยครับเป็นพยานนะฮะก็คือนี่พี่โมนะครับเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับก็คือช่วยมาซัพพอร์ตรายการเรา10,000 บาทใช่ครับก็จะไปทำอะไรจัดสรรอะไรก็แล้วแต่ทางโปรยุงเลยครับได้ครับครับก็จะไปจัดสรรนะครับแล้วก็เอาไปสร้างประโยชน์ไปช่วยเหลือคนดีให้มากที่สุดแล้วกันครับครับยินดีครับ10,000 บาทของพี่จะคุ้มค่าที่สุดนะพี่โมผมสัญญาครับจะทำให้มันโปร่งใสที่สุดครับครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่โมแล้วก็ผมขออวยพรให้ธุรกิจครับขอบคุณครับเฟอร์นิเจอร์ของพี่โมเนี่ยประสบความสำเร็จครับยินดีสุดท้ายละเดี๋ยวขอไปเดินดูธุรกิจพี่หน่อยได้ไหมได้ยินดีไปเดินดูอาณาจักรพี่หน่อยได้ครับนะโอเคไปกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมทิ้งลิงก์นะครับแฟนเพจของพี่โมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดแชร์นะครับคนรวยใจดี CEO ใจพระคนนี้ด้วยนะครับพี่โมเจ้าของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ครับครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนดีผมขอเลยว่าคุณอย่าท้อนะครับก็สู้นะครับแล้วก็เอาตัวอย่างนะครับของพี่ชายของเรานะครับเอาตัวอย่างเอาวิธีคิดของเขานะครับแล้วก็สู้ๆนะครับรวยหรือจนไม่เกี่ยวขอให้คุณเป็นคนดีครับ